ของกันเสร็จหรือยังจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเล็กช่วยดีจ้ะขอบใจจ้ะเอ๊รถพี่ทินออกไปหรือยังจ๊ะรถพี่ทินออกหน้าไปแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบตามไปให้ทันนะแต่ว่างานนี้พี่ทินไปก่อนก็ดีนะเราต้องให้เขาออกหน้าเพราะว่าเป็นงานที่เขารับผิดชอบอยู่พี่ทินเป็นหัวหน้าค่ะไม่ใช่ออกหน้าก็นั่นละจ้ะพี่ทินเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเราก็ต้องให้เขาปรากฏตัวออกหน้าให้ใครๆรู้นะสิจ๊ะจะให้พี่ทินมาอยู่ข้างหลังได้ยังไงงานก็แสดงว่าคำว่าออกหน้าไม่ได้หมายถึงนำหน้าไปก่อนอย่างเดียวสิคะใช่แล้วจ้ะคำว่าออกหน้ามี3ความหมายจ้ะความหมายที่1หมายถึงนำหน้าไปก่อนความหมายที่2หมายถึงเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำความหมายที่3หมายถึงแสดงตัวรับผิดแทนผู้อื่นอย่างเช่นกิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นให้กับลูกค้ากำหนดการ8โมงเช้าพี่ทินเป็นหัวหน้างานเลยออกหน้าไปต้อนรับลูกค้าก่อนหรืออีกตัวอย่างนึงทีมงานไปถึงงานสายทำให้ไม่ได้รับความสะดวกจากการบริการในงานครั้งนี้พี่ทินเลยออกหน้ารับผิดแทนทีมงานทุกคนก็จะหมายถึงพี่ทินแสดงตัวรับผิดชอบแทนทีมงานที่มาถึงงานสายจ้ะรีบไปกันเถอะจ้ะตอนนี้พี่ทินเขาออกไป2หน้าแล้วถ้ายังช้าอยู่เดี๋ยวพี่ทินต้องออกหน้าที่3แล้วแย่เลยน้องเล็กจริงด้วยค่ะทีมงานพร้อมแล้วขึ้นรถเลยนะคะพี่หนูขึ้นรถเถอะค่ะสงสัยพี่ทินต้องกำลังบ่นเราอยู่แน่เลยนะว่าพูดจาภาษ